ทวทัตขัดเคืองคำนั้นที่พระจอมทันท่านนั้นนำมาตรัสสอนรีบลุกจากไปไกลพระทินวรใจรุ่มร้อนเหมือนไฟคอยไหม้แผดเผาคิดเคล้าเมามัวว่าตัวเลิศล้นเจอพระอานนท์บินทบาทโปรดชนยามเช้าจึงเอ่ยว่าจะว่าข้าพระเจ้าแต่นี้ไม่เข้าเป็นสาวกพระศาสดาพระเทวทัตที่กล่าวแจ้งชัดกราบทูลองค์พระสัมมาพระพุทธองค์ทรงธรรมสังเวชพร้อมเวทนากรรมนั้นจะพาตกมหาเวจีจะมานอุทานว่าวายกรรมชั่วทั้งหลายบุคคลทำได้ง่ายฉะนี้ส่วนว่ากรรมทำแล้วได้ดีบุคคลมากมีทำได้ยากยิ่งนักหนาจัดการเบื้องตนพระที่เชื่อตนแยกพ้นองค์พระสัมมาประชุมจับฉลากถือกฎใหม่หนึ่งในห้าก็ได้แล้วตั้งหน้ายึดถือนำพาห้ามมากลับกลางแล้วพาหมู่สงฆ์ผู้หลงเชื่อตนไปสู่ตำบลขยาศีสะเงียบหายองค์พระศาสดาจึงบัญชาให้โมคคัลลาสารีบุตรไปนำภิกษุใหม่คืนมาจึงบัญชาให้โมคคัลลาสารีบุตรไปนำภิกษุใหม่คืนมาเมื่อพระอัครสาวกทั้งสองได้สนองซึ่งพระพุทธบัญชาแล้วก็รีบรุดไปยังตำบลขยาศีสะหาทางเข้าใกล้ภิกษุใหม่หมู่นั้นค่อยๆชี้นำพร่ำสอนตามขั้นตอนของธรรมกถาทั้งแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทั้งการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจนบรรดาภิกษุเหล่านั้นประจักษ์ใจในมรรคผล
แล้วพามาเฝ้าองค์พระทศพลที่เวฬุวนารามแล้วจากนั้นพระผู้ทรงธรรมก็เสด็จนำหมู่ภิกษุสงฆ์ไปสู่พระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีฝ่ายโกกาลิกะภิกขุผู้เป็นศิษย์เก่าแก่ของพระเทวทัตมาเก่าก่อนเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็ให้บังเกิดความโกรธพระเทวทัตเป็นอย่างมากได้รีบเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าท่านจงลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้บัดนี้ท่านรู้ไหมว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้พาภิกษุของเรากลับไปเกือบหมดแล้วเหลืออยู่เพียงไม่กี่รูปเราเองเคยบอกเตือนท่านแล้วว่าจะได้ไปคบหาวิสาสะกับพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรด้วยว่าสองท่านนี้มีใจบาปหยาบช้าลามกล้วนแต่แผ่ปกไปด้วยอวิชชาอกุศลเคยพูดเคยบอกมาหลายหนท่านก็ไม่สนเชื่อคำเรามันน่าเจ็บใจนักพอกล่าวจบพระโกกาลิกะผู้ซึ่งกำลังมีความโกรธก็กระโดดเอาเท้ากระทุ้งยอดอกของพระเทวทัตเต็มแรงจนล้มลงไปทั้งยืนพระเทวทัตได้รับความเจ็บปวดจุกแน่นแสนสาหัสจนอาเจียนออกมาเป็นโลหิตเป็นเหตุให้อาพาธหนักนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาเป็นเวลานานยาวถึง9 เดือนเต็ม